หารทุกคนทำการรบกันอย่างกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวเยี่ยมบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณเลยทีเดียวขณะที่ทหารของกองพันทางราบที่3 4 4 7ก็ได้กระโดดลงไปแล้วแล้วก็เริ่มบุกเข้าหาโรงพยาบาลซึ่งมีฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ต่อสู้อย่างหนักและต่อจากนั้นก็เป็นการลำเลียงผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตกลับยังโรงพยาบาลส่วนหลังการรบได้ดำเนินการไปเป็นเวลาเนิ่นนานหลายเดือนเลยทีเดียวในยุทธการครั้งนี้ซึ่งฝ่ายเรานั้นก็ได้สูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวน125คนและบาดเจ็บอีก425คนและในการที่กองพันทหารราบ3447ได้ส่งทหารไปจำนวน1กองร้อยลงทางเฮลิคอปเตอร์นั้นต่อจากนั้นก็ไม่สามารถที่จะส่งลงทางเฮลิคอปเตอร์ได้อีกเนื่องจากถูกฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ระดมยิงเฮลิคอปเตอร์อย่างหนักหน่วงจึงต้องเปลี่ยนแผนนำเอาทหารอ้อมมาดักทางจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นสู่บนยอดเขาคอแล้วก็จับให้ทหารเหล่านี้เดินลงแล้วก็พุ่งเข้าหาเขาหญ้าส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเข้าสนทบกับกองพันทหารราบที่หนึ่งกับทหารพลานจู่โจมที่กำลังสู้รบกันอยู่ที่บริเวณทุ่งสะดอกพงขณะนี้ทหารซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพะเยาก็ขึ้นมาแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าการรบครั้งนี้จะเป็นตายร้ายดีขนาดไหนแต่ทุกคนก็ไม่ได้ย่อท้อและต่อจากนั้นในเวลา 13:00 นตรงของวันที่23กุมภาพันธ์2524นักรบผู้กล้าหาญของเราก็ได้เดินทางลงจากเขาคอท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดแดดที่ร้อนเปรี้ยงๆแต่ทุกคนก็ไม่ได้ย่อท้อขณะนั้นก็เป็นฤดูหนาวทหารของเราก็ทำการรบกันอย่างกล้าหาญไม่ได้หวาดหวั่นต่อความหนาวเย็นของอากาศเลยทีเดียวกำลังของหน่วยนี้ก็นำโดยร้อยเอกศักดิ์ซึ่งนำทหารเขามาจากจังหวัดพะเยาขณะนี้ทหารของเราก็กำลังเดินลงจากเขาคอแล้วและข้างหน้านั้นรถแทสเตอร์ก็ทำการสร้างทางนำหน้าไปแล้วก็ใช้มูลดินสองข้างทางนั้นเป็นที่เป็นเกราะสำหรับกำลังกระสุนจากฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่จะยิงมาจากสองข้างทางภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพเขาหญ้าซึ่งขณะนี้มีการรบกันอย่างหนักและฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ถอยร่นขึ้นไปแล้วก็ไปยึดเอาเขาหญ้าเอาไว้ตั้งเป็นแนวสกัดกั้นกำลังของฝ่ายเราที่จะต้องขึ้นไปกวาดล้างกันชิดก็กำลังระดมยิงที่เขาหญ้าอย่างหนักเหมือนกันขณะนี้เราก็ได้ตั้งฐานปฏิบัติการและพร้อมกันนั้นก็ได้สร้างถนนอย่างเรียบเลยทีเดียวขณะนี้กำลังของเราเป็นจำนวนหลายพันคนได้กระจายกันอยู่ทั่วบริเวณฐานที่มั่นของฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์การรบเกิดขึ้นอย่างหนักทั่วทุกหย่อมหญ้าและภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพค่ายพักต่างๆของฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งมีทั้งทหารหลักทหารบ้านและทหารประจำถิ่นจำนวนมากมายและเราก็ได้ทำการเผาก็ได้เติมฉีดไฟเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการรบครั้งใหญ่ของกองทัพไทย3ที่มุ่งเอาชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นการบุกขึ้นหาเขาหญ้าของกองพันที่3 447และกำลังถล่มกันด้วยคอขนาด81มิลลิเมตรผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นการเสียเปรียบและได้เปรียบย่อมแตกต่างกันผู้ที่อยู่ข้างบนก็ย่อมจะได้เปรียบและฝ่ายที่อยู่ข้างล่างก็ย่อมจะเสียเปรียบก็จึงทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไปเป็นจำนวนหลายคนแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังไม่ได้ย่อท้อและคนสุดท้ายเขาหญ้าก็ได้ถูกเรายึดไว้ได้ในกำมือผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เสียชีวิตไปเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับการรบเขาหญ้าเป็นเวลาถึง10วัน10คืนภาพอีกด้านหนึ่งนั้นก็เป็นการปฏิบัติการของกองพันทหารราบที่2ซึ่งบุกเข้าหาเขาตะเคียนโง่ผ่านพุ่งเสลียงแห้งเข้ามาเพื่อจะทำการยึดบรรจบกับกองพันทหารราบที่4ซึ่งขณะนี้กำลังทำการสู้รบกับฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่บริเวณหนองรางช้างนี่ก็เป็นภาพผู้เสียชีวิต
อิสระชีวิตเลือดเนื้อเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่อยู่เบื้องหลังทางบ้านเขาจะเก่งอกของพันธาดาที่สองนี่ก็นำโดยพันโทชลอทองสาลาแต่ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพของโรงพยาบาลที่ส่วนหลังซึ่งไปตั้งเอาไว้ที่นั่นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรก็ได้ส่งรถพยาบาลเคลื่อนที่พร้อมด้วยหมอและพยาบาลมาให้การรักษาพยาบาลแก่ทหารผู้บาดเจ็บ อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวจากคนนี้ก็เหยียบอกกับระเบิดหมอก็กำลังช่วยชีวิตอย่างเต็มที่เสร็จแล้วจาก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เนื่องจากเสียเลือดมากในปี24นั้นเมื่อทัพภาคที่3คือพลโทสีมาปานนิกบุตรซึ่งขณะนี้ก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมในแนวรบแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆและขณะนี้ก็ได้เดินทางมาที่บริเวณทุ่งสระพงซึ่งขณะนี้ฝ่ายเราได้ยึดเอาไว้ได้โดยเรียบร้อยถ้าท่านจะสังเกตเห็นหมู่บ้านต่างๆหรือว่าค่ายพักต่างๆนี้ก็จะมีเครื่องมือในการเกษตรและนอกจากนั้นก็มีค่ายพักเป็นจำนวนมากมายเดียวที่บริเวณนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน3ค่ายใหญ่ๆก็คือค่ายธงแดงค่ายกล้าบงแล้วก็ค่ายชิงชัยขณะนี้แม่ทัพภาคที่3ก็ได้เดินทางมุ่งเข้าหาเขาตะเคียนงกเพื่อตรวจเยี่ยมกองพันทหารราบที่2ที่กำลังสู้รบกับฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่บริเวณเขาตะเคียนงกการรบที่เขาตะเคียนงกเป็นเวลาใช้ต้องใช้เวลาถึง10วันเลยทีเดียวกว่าที่จะสามารถทะลุทะลวงและไปบรรจบกับกองพันฐานราบที่4ที่ขณะนี้กวาดล้างทางด้านหนองแม่นาอยู่นี่ก็เป็นบริเวณค่ายพักและก็อุโมงค์และบังเกอร์ต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายที่ในบริเวณเขาคอรถแท็กเตอร์ก็ต้องเสียแล้วก็เสียหายไปเป็นจำนวนหลายคันเนื่องจากถูกฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และเบิ้ลยิงอย่างหนักอุโมงค์เหล่านี้มีอยู่อย่างมากมายในบริเวณเขาคอผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้สร้างเอาไว้เพื่อใช้สำหรับเป็นที่หลบกระสุนปืนใหญ่และหลบลูกระเบิดจากเครื่องบินในการรบทางด้านเขาตะเคียนงูนั้นฝ่ายเราก็ได้สูญเสียรถสายพานหุ้มเกาะไปเป็นจำนวน2คันเนื่องจากโคกฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และดมยิงและมีคันหนึ่งทับทุ่นระเบิดทำให้พันโทชลอทองสาลานั้นต้องบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ในการเล็กที่ทางด้านเขาตะเคียนงกซึ่งเป็นฐานที่มั่นใหญ่ของฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่วางกำลังสกัดอย่างเหนียวแน่นก็ทำให้เราต้องสูญเสียชีวิตพี่น้องทหารของเราไปเป็นจำนวนหลายคนเลยทีเดียว